ถ้าภาพรวมแล้วพ่อพอใจไหมครับในรุ่นชุดนี้ที่เรียกก็ต้องยอมรับว่าต้องดูผลงานกองหลังครับคนนี้เขามาให้ตลอดเลยนะพ่อเขาไม่สนใจอะไรเลยนะครับนิโคลัสนิเคิลสันนะอ๋อก็ฟีฟ่าเดย์ถ้าว่าเขาก็มาเขารักทีรักไข่มากอ่ะเพราะเป็นคนไทยอ่ะนิติพงศ์เสลานนนครับมาสักทีหนึ่งหลังจากที่มีข่าวข่าวว่าจะมาไม่มาลุ้นทุกรอบนะสปีดเข้าตาั่วยเอเชียแล้วก็คนนี้ครับโอ้โหรอคอยแบ็กซ้ายนะครับจรวดทางเนียบ เควินดีรมรำครับมาสักทีอ่าเควินดีรมรำสมมุตินะพ่อสายขวาก็เป็นนิโคลันนิเคลซันโอ้มันบันไหลเลยไม่มีใครเล่นกองหลังเลยพ่อตอนนี้เติดขู้นสุขพนัสเหมือนตาถูกเรียกเข้ามาทีมชาติไทยครั้งนี้ยืนหน้าเป้าครับพ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับล่าสุดก็มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับก็ตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหเห็นเลยนะครับว่าเป็นชุดใหม่หลายต่อหลายคนนะครับและที่สําคัญโปรกงโปรแกรมเนี่ยออกมาแล้วนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาด้วยรวมแล้วนี่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เรียกมาเรื่อยๆใน กดไปประมาณ60คนเนี่ยครับคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆมากันเยอะหลือก็เป็นการทดลองทีมนะครับเพื่อที่จะหาข้อสรุปของนักฟุตบอลให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปเล่น AFF มิส s u b i s ครับนะครับในปลายปีนี้ครับฉะนั้นด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่ทีมชาติไทยของเราจะต้องเจอก็คือเรื่องของนักฟุตบอลที่ติดสโมสรติดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เลยทําให้สโมสรใหญ่ๆเนี่ยผู้เล่นที่สาคัญสำคัญเนี่ยไม่สามารถเรียกมาได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ทางอิชิอิก็ได้รู้อยู่แล้วฝ่ายเทคนิคก็รู้อยู่แล้วนะเราได้กับประชุมมาตั้งแต่ต้นปีแล้วกลางปีแล้วนะฮะว่าเราจะต้องมีการเรียกตัวนกะคุตบอลหน้าใหม่เข้ามาครับซึ่งคราวนี้ก็ถือว่าหน้าใหม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งสุดท้ายปั๊บนี้ก็จะมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดอิชิอิก,ก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดว่าต่อไปเนี่ย 30คนที่จะส่งรายชื่อแล้วไปตัดเลือ23คนเนี่ยจะเป็นใครนะครับนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันวิเคราะห์แต่ละลายชื่อแต่ละคนนะครับว่าคราวนี้เราจะได้เห็นอะไรกันบ้างนะพอเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ครับขอขอบคุณนะครับช้างนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันก็พอฮะก็อยู่กับเรายาวๆอันนี้เขาก็ให้เสื้อมาใส่ด้วยสวยดีเท่ๆนะครับจริงๆเนี่ยมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจะเป็นคอปกแบบเหมือนกับว่า โปโลนิดหนึ่งนะฮะตัวแดงก็สวยเดี๋ยวสลับไปมันคล้ายๆกับทีมสโมสรกาสโตรเซลติกเซลติกกว่าสีเขียวขาวไงใช่ครับคล้ายๆกันเลยแต่บ้านเราก็มีนะสีเขียวหลายทีมอยู่ก็มีเกษตรก็มีนะเขียวนะครับนะฮะอ่ะเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพอมาไรเรลียงลายชื่อนะครับ แล้วก็มาดูด้วยว่าโอ้โหฟอร์มการเล่นแต่ละคนเป็นยังไงอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยครับทีมชาติไทยเรียกมา3คนก็ไม่มีปฏิวัติอยู่แล้วนะครับตามที่แจ้งมาเลยติดเอเชียทั่วเอเชียทะัสามค,คนที่เรียกมานั้นสรารนนท์ก็ถามว่าถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ายังคราวนี้คงมาเป็นมือหนึ่งแล้วแหละครับนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้ลงมาแล้วก็มาเป็นเบอร์สองตลอดนะครคราวนี้ก็ถือว่าถึงเวลาต้องเป็นมาเป็นเบอร์หนึ่งค่นะครับ แต่แต่ว่าสรานนเนี่ยถ้าเทียบจาก3คนใส่ติที่เรียกมาเนี่ยนะพ่อฮะลงเล่นน้อยสุดด้วยนะแต่ว่าอยู่ในทีมชาตินานสุดอยู่ได้ชาติใช่อยู่ไดทีมชาตินานสุดอันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนใช่แต่แต่ในใจผมที่คิดมันอยู่ทีมชาตินานมันน่าที่จะได้ลงไงครับก็ต้องพิสูจน์กันซะหน่อยตอนมือหนึ่งไม่อยู่ใช่ตอนมือหนึ่งไม่อยู่ใช่ไหมครับส่วนกอลกดนี่เข้าเข้าเข้ามาในช่วงหลังหลังเป็นเบอร์สามตลอดครับนะครับฉะนั้นพอเข้ามาเป็นเบอร์สามคราวนี้ก็อาจจะมีการขยับได้เล่นบ้าางหรือป่ นี่ในนัดที่จะเจอกับสปปลาวคือมันจะต้องมีคนหนึ่งไม่ได้เล่นใช่ปะใช่หรืออาจจะเปลี่ยนครึ่งหลังะคนละครึ่งโอ้อันนั้นคือแบบฮันนีมูนมากเลยใช่ก็เพื่อให้โอกาสก็อาจจะเปลี่ยนคนละครึ่งก็ทําได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นจีรวัตรวังทภัพฑ์ก็คนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรียกมานี่ก็เพื่อให้หาประสบการณ์เป็นเบอร์สามให้มาทดสอบ แต่อกาสจะได้ลงแล้วบอกว่านจะน้อยนะเบอร์สามเท่าที่เห็นมายุคอิชิทุกสามมาพอไม่เคยลงเลยนะใช่มีหนึ่งกับสองยังไม่ค่อยได้ลงเลยสองยังแทบจะลากเลือดอ่ะใช่ครับสนาสลานนบอกว่าผมรอมาสามปีแล้วพี่แต่ว่าถ้าใส่ติเนี่ยจิรวัตรลงมากสุดนะครับเสียสิบเก้าประตูแล้วก็ครีนชีฟดีที่สุดเพราะว่าอาจจะอยู่กับสโมสรเนี่ยพอได้ลงบ่อยกว่านะครับอ่นนี้คือผู้รักษาประตู แต่แน่นอนแล้วครับสราณน์ก็มา number o ตอนนี้กองหลังครับคนนี้เขามาให้ตลอดเลยนะพ่อเขาไม่สนใจอะไรเลยนะครับนิโคลัสมิเคิลสันนะอ๋อก็ฟีฟ่าเดย์ถ้าว่างเขาก็มาเขารักทีมรักไทยมากอ่ะเป็นเพราะเป็นคนไทยอ่ะแต่ตอนนี้พอได้มาอยู่นะฮะได้วัฒนธรรมนะครับของฟุตบอลได้วัฒนธรรมของคนไทยความรักความเป็นดูเขาก็อยากจยามาเล่นตลอดนะครับก็ไม่ต้องถามอะไรแล้วคนนี้งยังไม่แน่่ต้วเพราะเอฟเอฟอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้า โปรแกรมของเขาไม่ได้มีเตะอยู่แล้วเพราะพักหนีหนาวอะไรเงี้ยเขาก็เขามาเขาก็เล่นเล่นนะครับถ้าพักหนีหนาวเขามาอยู่แล้วโอ้โหไม่ใช่ฟีฟ้าเดย์แต่ว่างก็มาใช่ว่างมาครัหนีหนาวนี่เขามาผมบอกเลย100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่โคชชอบเมืองไทยนะ,ะชอบเมืองไทยชอบหลายอย่าง นิติพงศ์เสลานนท์ครับมาสักทีหนึ่งหลังจากที่มีข่าวข่าวว่าจะมาไม่มาลุ้นทุกรอบอะสปีดเข้าตาทวยเอเชียเล่นดีอยู่โอ้โห oh าเลเลงฮ่องกงครับสปีดปื๊ดปืดเติมเกมลุกดีเกมรับดีผมดูพอดีด้วยผมไม่ชีอีกเข้าไปดูด้วยไง อ่าใช่ครับโอ้โหเขาบอกติดเลยติดเลยติดเข้าตาเลยผงเข้าตาเลยตอนแรกอ่ะที่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะติดดีไม่ติดดีนะฮะหลายๆรอบตอนนี้เ็นสปีดไปเปิดลูกที่3ติดเลยตอนนี้ติดเลยแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าผลงานดีจริงส่วนในหลีกเนี่ยก็ดีด้วยนะพ่อฮะเล่นหลายนัดเออแทบจะทุกนัดเลยนะครับมียิงไป2ลูกด้วยออกสตาร์ตตัวจริงแทบจะทุกเกมนะครับในช่วง1 0 11เกมแรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณภาพครับแก้วตอนนี้ครับ สุพรรณทองสงก็พอเออก็ผมเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะใช่ครับเออเขาคือเขาเข้าออกในทีมครับนะฮะอาจจะเข้ามานี่ในส่วนของความเชื่ออันนี้ต้องยอมรับว่าอิีอาจจะเอาเข้ามาครับเพราะว่าเขไม่ลงแล้วตัวจริงในทีมไม่มีก็แต่เขายัางเชื่อว่าทีมชาเล่นได้อืมก็เรียกเข้ามานะครับก็คือเป็นตัวที่ตอนนี้หลายๆทีมในตําแหน่งนี้แล้วกันนะฮะ ก็จะไม่ได้สามารถปล่อยได้ทุกทีมใช่ตำแหน่งก็จะต้องมีใครสักคนนึงแหละนะเพราะว่อย่างพันศานี่ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเอามาเก๋่ามาคุมมาคุมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาคุมกองหลังได้เก๋าแล้วก็ตอนนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์อ่ะถึงจะไม่ลงกับบุรีรัมย์ก็ตามแต่ความเก๋าความมีประสบการณ์นี่ยังเชื่ออยู่ครับนะถ้วยเอเชียลืมไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเขามีโปรแกรมช่วยเชียร์แต่คนไทยลืมไปก่นอนพันจาม,ม่ได้เลยนะไม่ได้หร้อยเปอร์เซ็นจัดมาแล้วไม่ได้ลงมลไม่ได้ลง,ลงนะฮะ,ะ,ฮะก็เล่นในลีกไปประมาณแปดนัดเองนะพอแต่ว่ามีประตูมีแอซิสต์ด้วยนะปีนี้งงเลยนะครับมงได้สองลูกก็ถือว่าลูกเซตเพย์ก็ยังโอเคครับแล้วก็มีสลิงคารพรหมสุภะครับกลับมาอีกทีหนึ่งก็หลังจากห่างหายไปอยู่สุโขทัยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่นี้ก็มากลับมาเพราะว่า มันเป็นตัวเลือกมาลองดูมากกว่าดูที่ว่ามันจะยืนเป็นยังไงนะครับครับอันนี้มาลองชัดๆเลยแหละครับทิตาอนอักษรสีครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะผมเซอร์ไพรส์มากนะครับเข้ามานี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ในตำแหน่งแต่แตงดูตลอดพอคือเด่นกับอูไทยเด่นกับอูไทยเลยใช่ไหมเด่นกับอูไทยนะฮะเล่นริมเส้นเล่นเปิดคอสแข็งแรงและจังหวะลูกหมงดีนะฮะก็คือเราเราจะได้เห็นตรงนี้แต่ผมเซอร์ไพรส์ผมไม่ได้เห็นไง ครับเพราะผมอุทัยผมค่อนข้างพอเลยทุกทีเลยเลยมันออกจังหวัดไหนอะพออะอะาอจะขึ้นเรือที่แล้วไม่ผ่านอุทัยทุกทีไม่เคยได้แะยะเดี๋ยวหลังต้องแวะดูหน่อยครับทิราธรสูง183ตอนนี้ตั้งแต่ตอนนั้นอยู่23ของนิชิโนตอนนี้เพิ่งอายุย6นะพ่อโอ้ยังยังโอเคเลยยังโอเคยังมีเวลาถ้าหากว่าเข้ามาแล้วโชว์ผลงานได้เข้าตาเขาจริงๆใช่ครับนะฮะอ่ะแล้วก็คนนี้ครับหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห รอคอยแบ็กซ้ายนะครับจรวดทางเลียบเควินดีรมรำครับมาสักทีนะฮะอยู่ในโซเชียลมานานมาสักทีมาโชว์ให้เห็นสักทีไสติพ่อได้ถึงเวลาของคุณแล้วครับท่านครับเชิญให้เต็มที่ครับไสติของเควินดีรมรำถ้าไม่ติดนี่ก็ใจร้ายเหมือนกันนะพ่อครับทั้งถ้วยเอเชียทั้งบอลลีกนะพ่อปาไปแล้วตอนนี้10แอสซิตโอ้โหสุดยอด <laughs> ไม่เท่ากับวิธีการเล่นของเขาอะ การเล่นของเขาที่ยิชิอิมีติงว่าเรื่องของเกมรับอาจจะไม่ค่อยดีแต่นี่ผมว่าผมเชื่อว่าเขาคงรู้แล้วสามารถเล่นได้แต่ว่าทุกชุดตั้งแต่เขาเล่นมาเนี่ยพอเกมรับเป็นปัญหาเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่เพราะมันเติมกระจายเลยทีนี้แต่ก็ต้องมีวิธีการเขาอย่างนี้อยู่ที่หน้าที่ของเชฟแล้วค้าวที่จะปรุงยังไงครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นเลยนะก็คือว่าเควินดีลมรามสมมตินะเพราะซ้ายขวาก็เป็นนิโคลัสมิเคิลสันโอ้โหมันบันเลย ไม่มีใครเล่นกองหลังเลยพ่ออันนี้เติร์ูดขึ้นโอ้โหมันแางมันจะมีวิธีการขึ้นอ่ะเดี๋ยวค่อยจัด11ตัวแล้วจะรู้เดี๋ยวจะบอกครับแต่ว่าอันนี้คือแบบเห็นแล้วแบบมันน่าดูโหน่าดูน่าดูสรยบายขวาน่าดูน่าดูยุโรยุโรปแล้วก็มีเอเลียสดอล่ครับพ่ออันนี้ถือว่าโอเคตอนหลังก็เป็นยืนเป็นตัวจริงครับคุมจังหวะนะครับอยู่ที่จะคู่ใครเท่านั้นเอง จะคู่กับสุพรรณหรือพรนษาหรือสลิงคาระครับเอเลียสดอลล์ผมรู้สึกขอบคุณนะฮะในคาพูดไทยแล้วพูดด้คุยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือแนวรับนะครับขณะที่เรามาดูกันต่อนะครับกองกลางทีมชาติไทยชุดนี้เซตนี้หลากหลายมากครับพ่อใช่ใช่ก็ถือว่าหน้าใหม่เยอะหน้าใหม่ท้เพียบเลยครับชิดชนชิดสนุพงศ์โชติพ่อบองตรงนะผมไม่ได้ตามเลยเด็กคนนี้นะฮะ โชว์ผลงานช่วงแรก4ี่ซ่าห้าเกมดีมากพอ่อแ,แต่หลังๆก็มันมีคนอื่นก็เลยไปโฟกัสคนอื่นด้วยผมไม่ได้ตามต้องยอมรับจริงรเรียกเข้ามานี่อาจจะอิเชิอิกไม่ที่ผมว่าก็อาจจะดูในวิวดีโอมากมากกว่าเพราะ <ๆ S 1> เขาไปถึงสนามนี้ก็ดูไม่ได้เยอะ<ต>นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าพอมาเล่นทีมชาติเป็นยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเห็นพร้อมกันเพราะสองเกมนี้มันตำแหน่งสําหรับลากกระชากลากเลยที่เขาเล่นเลยนะครับคือถ้าเจอลาวเรบานอนแล้วคุณโชว์ได้ก็โอเคมีแต้มบวกครับ พีระดนฉ่ำรัศมีครับพ่ออันนี้ก็ดูต่อแนของการท่าเรือแล้วก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกบ้างตัวจริงบ้างแต่ก็ไม่ได้ยึดได้ตลอดนะครับแต่ศักยภาพก็คือความมั่นใจของอิชิอิมีพีระดอนก็โอเคนะครับก็เชื่อถือได้นะครับนะครับวรชิตกระดิสสีบำเพ็ญครับพ่ออันนี้เราก็ดูตลอดอยู่แล้วนะครับเล่นทีมชายก็เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ดูดันมากขึ้นความแม่นยำในการเปิดบอลมากขึ้นสอด สอดขึ้นไปเล่นเกมลุกมากขึ้นเกมรับก็ถือว่าโอเคนะครับจริงๆแล้วเขามาตลอดแต่ว่าเนี่ยอย่างเพียโดนวราชิตเนี่ยนะครับหลังๆมาก็ต้องบอกว่าเบียดแย่งตำแหน่งกับทุกคนเหมือนกันครับไม่ได้ว่าการันตีนะครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับเพราะว่ามาคราวนี้ก็คงจะต้องมาลงตัวจริงกัแหละพอมาเรียกทีไรเขาที่แล้วก็นั่งตลอดแต่คราวนี้ผมคิดว่าถึงเวลาทดลองในการลงตัวจริงของอิชิอิแล้วคือรอบที่แล้วเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บตรงข้อเท้า ก็คือลงไปแล้วโดนเขาท้าตองเล่นทีมผู้ตันคิงส์คัพน่ยครับคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่ไม่ต้องลงใช่ใช่นะฮะโอกาสน้อยมากนะครับแต่ว่าเล่นในเออ่บอลลีกเนี่ยเยอะนะครับคอันนั้นยอดสังวานพ่อน่าจะยึดตัวจริงได้แล้วเขาเนี่ยนะครับมาโชว์จากบ้านพี่เต็มที่ไอ้หนูนะครับ ล่าสุดเพิ่งจะมีข่าวดีไปแต่งงานไปไหมแต่งงานนะครับเล่น12นัดยิง3แอซิส1นะครับเล่นไป918นาทีอันันยอดสังวานอยากจะเห็นให้เต็มที่เหลือเกินเพราะว่าต้องเปิดเกมลุกนะฮะ <S <S รุ่งรัตภูมิจันทึกครับก็ได้ลูกเก่า <S <S นะครับก็ยังถือว่าแต่ปีนี้ยังดบนะไม่ยังไม่ลงน้อยเลยเพราะยังดบดบไปไม่โชว์แต่เรียกมาก็ด้วยอ่าเขาเรียกกินบุญเก่าที่อีน่าจะต้องการทดลองเข้ามา ครับคือลงอ่ะแต่ผลงานไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยิงแอซิสยไม่ไม่เด่นเหมือนปีที่แล้วใช่ครับก็เนี่ยแหละพอมาในยุคนี้ก็เดี๋ยวดูซิว่าอีชีอีไม่ค่อยเรียกเนี่ยพอเรียกแล้วโชว์ได้ไหมครับนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาถึงเวลาเป็นคนคุมจังหวะของเกมแล้วมาคราวนี้นะมาที่จะได้ลงนะครับครับนะฮะมีอัครพรมพุ่มวิเศษด้วยคราวนี้ก็น่าจะยึดลงได้แต่นัดไหนเท่านั้นเองเพราะว่าหลังจากเรียกมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงเป็นกันนะแต่ผมดูเขาซ้อมนะเขาเป็นคนตั้งใจมาก ครับนะครับก็ไปดยกันไปดูขยันเป็นคนขยันครับยิงหนึ่งแอซิดหนึ่งในบอลลีกนะครับเสกสันราตีก็เป็นดาวลุ่งจากบุรีรัมคนนี้ก็เล่นมิฟิลหน้าต่ำก็ได้คะคล่องคล่องตัวมีความอก็อยากจะมาลองเล่นมั้งอาจจะคราวนี้อาจจะมาเล่นเป็นมิฟิลหรือหน้าต่ำนะครับแต่มินิตน้อยมากนะพราะ20วานาทีน้อยน้อยใช่เพราะว่าอยู่บุรีรัมจะไปลงไงโอ้เจอตัวสำรองทีมชาติอาจารย์ท้งนั้นที่นั่นครับนะฮะ อีกคนหนึ่งครับพันธมิตรประพันธ์พ่อก็ถือว่าโชว์ฟอร์มเด่นในกับทีมประจวบนะโอ้อาเตียขุดมาจนได้ใช่โอ้โหระดับสะสมนี่ทําให้พันธมิตรติดได้นี่ถือว่าสุดยอดครับเพราะว่าอาเตียบอกว่าถ้าให้โอกาสและทําได้ก็ลงต่อใช่เขาเป็นคนอย่างนั้นนะครับไ่้ชี้เอยนด้าให้โอกาสทําได้ก็นั่งก่อนเพราะบางทีอาเปียงคนอื่นไม่ได้ลงต่อเกือบค้ายกันแล้วเกือบขายเกือบค้ายกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็กองหน้านะครับกองหน้าทีมชาติไทยชุดนี้ครับมีมาสองคน นั่นเหรสิ่งหมายว่าเล่นคนละนัดคนละนัดเฉินครายถูกเลยลงไปเต็มที่คนละนัดที่ระับกว่พี่หมายเพราะอยู่ท่าเรือก็เป็นตัวรองแล้วก็ลงบ้างนะตอนหลังก็จากโค้ดอ้นมาจะเป็นตัวจริงสองสำนัดนะแล้วตอนหลังโค้ดอ้นกลาออกไปครับเพราะมันคนละตำแหน่งที่เขาเล่นไงเพราะก็ต้องมาดูกันว่าทีมชาติเล่นหน้าเป้าเป็นยังไงแต่สุภนัทนี่คราวนี้กลับมาก็คงยืนหน้าเป้าอ่ะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าหลังจาก กลับมาจากยุโรปแล้วก็จะมาเล่นทางด้านขวานี่มันเต็มหมดนะพอแข่งกลางผมว่าน่าจะเป็นยินหน้าเป้าเพราะฉะนั้นพอฮะก็ต้องบอกว่าสุพนัทเหมือนตาถูกเรียกเข้ามาทีมชาติไทยครั้งนี้ยืนหน้าเป้าครับพ่อใช่ยืนหน้าเป้ายืนหน้าเป้าโอ้โหก็แต่ถ้าถ้าเป็นระดับเอเชียระดับใหญ่เนี่ยยินข้างขวาจะดีแต่ถ้าระดับเนี่ยอาเซียนเนี่ยหน้าเป้าได้ ครับเพราะเพราะว่าดูจากรายชื่อแล้วพ่อมันริมเส้นเขาจัดมาแล้วมันเต็มหมดแล้วไงเต็มหมดเลยเต็มหมดแลวมันเต็มหมดแล้วและนาเป้าแต่โชคดีนะอย่างได้สุพนัทมาเพราะว่าเขาก็ไม่เรียกอ่ะพูดถึงคนที่ไม่เรี่ยงนะพ่อก็มีสุป,ปชัยธีรทรชนาที่นนทั่วเอเชียไปไปทั <จบ S 1> ่วเอเชียสโม,มสร<ล>แล้วก็มีบอลภายในประเทศด้วยบอลลีของเรามันแข่งกันอยู่นะครับกว่าจะหมดของบุรีรัมย์ก็วันที่20ยังมีแข่งเลยมั้งนะฮะโอ้พ่อไม่เล่นได้ไงนั่นละสามล้านห้า ต้องรีบเตะเลยว่้ถือว่าให้โอกาสคนรุ่นใหม่คร,ครับผมนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าภาพรวมแล้วพ่อพอใจไหมครับในรุ่นชุดนี้ที่เรียกก็ต้องอยอมรับว่าต้องดูผลงานก่อนต้องดูผลงานก่อนจริงๆนะครับพอเรียกมาคราวนี้ก็เสือภัยหลายคนนะครับอีิอิเขาก็อยากจะลองเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้โค้งสุดท้ายก่อนเข้าทางตรงนะ ครับนะครับพอเล่งกับสปปลาวเสร็จก็เข้าทางตรงแล้วจะเลือกใครครับนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พระตุ๊กแตามโมราไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอกลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไเต็นประทับปืนใหญ่อาอร์ตเตลพร้อมเกมเดือดหงแดงแลูยประทับนักบุญเซาท์มันตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้ัปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด